ครับวันนี้จะมาลงอารีน่ากันนะครับผมเรียกได้ว่า PVP กันแต่ก่อนหน้านี้ผมขอเก็บไว้ให้26ก่อนดีกว่าเรื่อยผมจะอัพและอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหาวิธีเก็บก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเควสว่ารับหมดหรือยังเราจะไปประจนภัยกันนะครับโอเครับของขวัญก่อนโอ้โหอิ่มมากๆอ่ะเนี่ยครับเวลาแบบเขาแจกกันทีก็แจกกันหนักกันหนาวกันหนาวกันหนมขนาดเนี้ยโอ้โหแจกกันเยอะเกินนะฮะผมดูเควสก่อนเหลือเควสอะไรบ้างค่ะอีกเท่าไหร่เมื่อกี้เราเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่42ว่าใจชุดมา60นิ้วเหลืออีก18ใช่มั้ย18เองครับ18 XP เราจะอัพแล้วผ่านเนื้อเรื่องเหรออันไหนดีอันนี้ดีกว่าสุ่มกาชา3ครั้งนี่อย่างชอบเลยครับไปสุ่มเสร็จเลเวลอัพเลยได้ชิ้นส่วนโอเคเลเวลอัพเลยนะฮะน่าจะอัพแล้วนี่ไงเวลาปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็เวท26แล้วนะฮะโอเคนี่ได้รางวัลด้วยเวทหลักเลเวล26โอเคได้จิ๊กซอเต็มเลยว้าวบทที่2สาบานสวนท้อโอเคนี่เนื้อเรื่องผมต่อไปเช็คตารางก่อนตอนนี้คุณผมโอ้คุณไม่ได้ดิเอากลับมาจัดผิดอย่างนี้จบเลยต้องเอาตัวนี้ไปฮะนี่นี่ SNR โอเคไลฟ์นี้อ่ะไปลบกันเลยเดี๋ยวเราจะไปลุยภารกิจเนื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปลงอารีน่ากันนะครับก็แบบยับๆเลยข้าว่าเราไปแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนนอนสักตื่นเพื่อเวลากันดีกว่าอุ้ยซี่ก็ดีนะผลของโหราศาสตร์ข้าบอกว่าช่วงนี้ยังไม่มีรางร้ายอะไรใดๆคงต้องพักสักหน่อยแล้วแหละ Let's go สวยนะถูกเจอเข้าจนได้มันแอบอะไรตรงไหนครับเนี่ยไปเลยลิเหลียงชีไปเลยเปียวเซียนฮะเรียกเหมือนโปเกมอนอะกองทัพอิสระไปเลยกระทืบมันใส่คิโยเมะโอ้โหง่ายเกินไปครับคุณพูนผมไม่เสียเลือดเลยยังเหลือไม่น้อยโอเคไปต่อเพราะว่ามันอีซี่โบอะครับอีซี่โบอยู่เนาะเตี่ยวฮุยเห็นพวกผู้หญิงถูกรังแกเพราะความยุติธรรมของเขาจึงลุกไปหยุดพวกนั้นโอเคใครถูกรังแกเรียกผมมาเตี่ยวฮุยช่วยด้วยเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยนักล่าฆ่าเนื้อน่าจะสบายสเต็ปหนึ่งครับไม่ยากผมว่ามันอยู่ในระดับง่ายอยู่ดูจากมอนสเตอร์ในการยิง1ชุดแตกนะครับเนี่ยกองทัพอิสระผมลงดันแบบว่าง่ายๆครับอันนี้เขาเรียกว่าผ่านการฝึกฝนมาเยอะดีได้ที่แบบไม่มีตัวโหดๆถ้ามีหลังๆนี่ผมว่าอาจจะต้องตายกันเยอะเพราะว่าถ้าเราตายเราจะต้องเสียเขาเรียกว่าการชุบชีวิตใช่ไหมการชุบชีวิตนึงก็ต้องใช้เหรียญในการชุบนะครับเพื่อวันหนึ่งมันจะรอนานถ้าเราไม่ชุบอะผ่านได้ผ่านได้120วิโอเคอันนี้ได้กล่องแล้วยาฮูรับของรางวัลก่อนโอเคเดี๋ยวผมลงอีกด่านหนึ่งแล้วพอก่อนนะฮะลงแค่นี้พอก่อนรูปปั้นนำโชคโอเค120วิหรือเปล่าเรียบร้อยครับได้3ดาวครับ100ไม่มีคนตายนะฮะคือถ้ามีคนตายเนี่ยดาวก็จะลดอีกโอเคแค่ผมพอก่อนเดี๋ยวไปดู PP ดีกว่านะครับตอนนี้เราเลเวลอัพแล้วนะครับเลเวล26ไปแรงตอนนี้ผมไม่ได้แรงดิพลังลบผม 1,600 นะครับ 16,000 อ่ะลองต่อไปดันให้ยาไปข้างบนเลยนะฮะโอเคโอ้โหเฮ้ย 16,700 นี่ลองปะต่างกัน 1,000 เดียวอะน่าลองนะเอาสักหน่อยดิเปิดเดลต้าตาแรกไปชนะดิสุกดิเซสกะโอ้มากระโดดลงได้แค่นี้นะครับเฮ้ยมันลงได้เอาละลืมเช็คเลยอาจจะลงได้6ตัวตอนนี้พลังลบต่างกันอยู่ที่ 1,000 นะฮะแล้วดูว่าสู้ได้หรือเปล่าโอเคเขามี5ผมมี5อมตะเพื่อนเออผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่ต่างกัน 1,000 โหไม่แล้วโอ้ what the fuck are you kidding me อะไรครับเนี่ยโหเลือดไหลรัวๆเราอะเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเฮ้ย16,700นี่ลองปะต่างกัน 1,000 เดียวอะน่าลองนะเอาสักหน่อยดิโอ้เฮ้ยเลเวลมันก็ไม่เยอะนะเนี่ยเราต่างกันที่อะไรอะครับเดี๋ยวผมไปอัพของก่อนวะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบูชาก่อนเขาลบรุ่นพี่ก่อนทีนี้ไม่เจอแล้วครับเจอทีสามโมงสามหมื่นอะตบสามโมงสามพันก่อนตาแรกก็แพ้ซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับแบงค์ธรรมดาก่อนนี่น่าจะสู้ง่ายเลยครับทีเดียวปิวเนี่ยได้เมตต่างกันเยอะนะดูดิ
เป็นไงง่ายเกินอันนี้เรียกว่าง่ายเกินโอเคไปต่อครับท้าทาย 9,000 ลบเลยครับข้อดีของการลงอาเรน่าคือถ้าเราตายเราไม่ต้องชุบไงแต่ถ้าเราไปลบไปลงดันไปยึดบ้านยึดเมืองอะถ้าเราตายนะเราต้องชุบครับเฮ้ยนี่มันลงได้6ตัวเอาแล้วผมว่าแล้วมันจะได้6ตัวครับโอเคนะชนะครับเอา 9,000 เลย 9,685แต่ตัวที่เอาลงนี่คือมันเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะอ๋อต้องเลเวล28นะฮะโอเคผมว่าแล้วทำมันเพิ่มได้ตัวนี้เวลผมยังไม่ครบไม่เป็นไรน่าจะชิลอยู่วันนี้ว้าวชนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมโหดนี่เราขึ้นไปสมบูรณ์ที่เราเป็นจักรพรรดิเลยนะครับอันนี้คือเรากำลังไต่แรงไว้อยู่นะฮะไต่แรงไว้อยู่โอ้ฟาคเอาแล้วเราจะเจอแหลงตรงนี้แล้วไงถ้ากดเปลี่ยนหนึ่งทีโอ้ฟ้าคนอีกชิดฟักกับแมนคือแบบเราได้แค่นี้แหละผมว่าอันนี้คือ6ขั้นแล้วอะฮะมัน 26,000 แล้วอะเมื่อกี้เราตบเด็กขึ้นมาไงถ้าเรากดเปลี่ยนอีกทีนึง 6,000 เอ้ยเจอขอญาติตบไก่ขึ้นไปนะครับเรียกไก่ไม่ถูกดีกว่าเรียกว่าผู้ที่มีพลังลบน้อยก่อนที่ผมจะสู้ไม่ได้เอาวะไต่แหลงเอ้าทำไมมีสุดอันนี้คือมันคืออะไรครับเนี่ยมีตัวเดียว What the fuck อีตัวที่เหลือตายอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะฮะ 30,000 40,000 โอ้โห 40,000 20,000 ผมหนีไม่ได้แล้วว่ะผมดูทรงผมน่าจะเจออย่างนี้แล้วว่ะโอ้โห 30,000 30,000 40,000 Holy shit ผมหนีความจริงไม่ได้แล้วครับแล้วนี่พลังผมเท่าไหร่อ่ะ 16,000เราจะสู้ยังไงเนี่ยเราเอาคะแนนก่อนนี่รางวัลที่เราได้มาทั้งหมดนะครับโอเคตั้งแต่แรงขึ้นไปอีกวิธีทางเดียวก็คือเราต้องทำให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะดูอีกทีนึงดิ 40,000 30,000 40,000 30,000 โอ้โหอีกกี่ขั้นเนี่ยครับโหเนี่ยจักรพรรดิอะโอ้โหหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนอันนี้ 940,000 มหาขุนพลเฮ้ยของจริงจัดอะครับอันนี้คือจักรพรรดินะฮะโหดสุดเพิ่มเพื่อนแป๊บอยากรู้จักขอเลเวล59ครับอันนี้คือใหญ่หัวหน้าทหารอันเนี้ยโอ้อันนี้ก็มี2คนพลม้าขาวกับพลม้าขาวนี่ฮะอันนี้คือคนที่2นะฮะดูดินะฮะโอ้ใส่คอตูทุกคนเลยนะฮะนี่กวนอูโคตรเท่ปลาทูยอดเลยวะคือแบบมันก็จะมีระดับขั้นไม่เท่าไหร่นะผมว่าเนี่ย 407,000 ใช่ปะนี่อะไร 407,000 โอ้โหแต่มันต่างกันจริงๆนะต่างกันเป็นหลักแสนเลยอะแต่ละขั้นอะอันนี้ระดับ9อะเฮ้ยถ้ามันระดับ9มันอ๋อผมขึ้นมาแล้วเอ้าโตแต่987โอเคผมหลอนโทษตอนนี้ผมไม่สามารถก้าวข้ามอันนี้ไปได้แล้วต้องไปอัพตัวละครเพิ่มนะฮะโอเคในเมื่ออารีนาเราไปต่อไม่ได้แต่เราไปฟาร์มก่อนนะครับผมไปตีเมืองก่อนยึดเมืองเราไปเมืองเจียงตูเลยดีกว่านี่ครับไปลงเลยใกล้มือเราสุดเดี๋ยวผมดูเลือดก่อนเนี่ยตอนนี้เลือดโอเคตอนนี้เลือดเต็มหมดโอเคนี่ลงได้บางทีลงเลือดไม่ครบแล้วมันไปตายฟรีอ่ะนี่ได้แล้วของรางวัลเอ๊แต่ที่เราขายไปที่มันสีฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดิเปิดกล่องก่อนเนี่ยครับพวกตีเมืองก็ดรอปอยู่นะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าเราขาดสีอะไรอ๋อเราขาดสีฟ้าครับเรามีสีเขียวแล้วนะฮะเฮ้ยตัวละครนี้นี่เหมือนของกวนอูเลยอะกวนอินพิงตัวนี้เหรอจริงๆตัวนี้น่าเอามาลงนะครับผมปั้นตัวนี้ดีกว่าไหมโอ้แต่ตัวนี้มันขาดเยอะเลยATK 1,500 ตัวนี้ 1,600 อัพอะไรอีกหน่อยนะอัพสกิลพลังลบ 1,500 นี่ 1,600 คือมันก็ไม่ต่างกันขนาดนั้นไงเอามาแทนตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันนู้ไปโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรอัพใหม่แต่นี้ยังไม่ได้อัพเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกตัวนี้คือตัวไหนวะโอเคตัวนี้มาแทนโอเคพร้อมเลย Let's go โอ้โหลูกพี่แกเขาหิวด้วย
โอเคแพ้สงครามอันนี้คือผมอันนี้จริงผมสอนแพ้สงครามใช่ปะล่ะสอนเพื่อจะได้รู้ไงว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่เราได้รู้ว่าแบบวิธีเติมเลือดเติมยังไงนะฮะเนี่ยครับคืนชีพไปแต่ทีนี้คือผมคืนชีพไปหมดแล้วก็ต้องเสียเหรียญ นะครับผมรวยอันนี้คือเราไปซ้ำแผลนะครับคือข้อดีก็คือแบบอย่างน้อยเราก็น่าจะชนะเนี่ยมาแล้วเห็นไหมคือเรื่องมันจะน้อยกว่าเดิมเห็นปะคือมันโดนตีไปแล้วรอบที่แล้วนะครับเวลาจะไม่ทันแล้วเนี่ย48วิโอ้โหตีกันเอาไว้เดี๋ยวเพื่อนเอาโอ้โหฟาดให้มันไว้หน่อยจับลูกพ่ออื้ออีกนิดนึงเออโอเควันนี้ผมฝากเท่านี้นะครับสำหรับกับกิจกรรมอารีนาอย่าลืมไปตีอารีนากันนะครับผมขยันอัพของกันให้ไปสูงสุดนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกม3ก๊กโมเอะนะครับ